สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับบอกเลยว่าดราม่าแน่นอนเนื่องจากตอนนี้นะครับมันมีประเด็นถกเถียงกันนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยก็แค่ในไทยใช่ไหมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทั่วโลกเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าบรูลี่นะครับกับจีเรนเนี่ยใครเหนือกว่ากันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ดราม่ามากๆและจริงๆอ่ะผมอยากจะมองข้ามประเด็นนี้ไปแล้วเพราะอะไรเพราะแค่ผมทำประเด็นที่ว่าบิลกับบรูลี่เนี่ยใครเหนือกว่ากันเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็พยายามมองให้เป็นกลางที่สุดแล้วนะครับแล้วก็หาเหตุผลมาอ้างอิงอะไรต่างๆนานาเลยเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับหลายคนก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยบรูลี่ต้องเก่งกว่าสิเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ใหม่กว่าหรือมีความเท่กว่าซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ถือว่าผมก็ทำดีที่สุดแล้วนะในการอธิบายนะครับในคลิปนั้นนะครับจนผมนะครับก็ต้องทำคลิปแยกมาหนึ่งคลิปนะครับก็คือพลังเยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชนะนะครับก็สามารถย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะอธิบายเรื่องนี้ด้วยแหละก็จะได้อธิบายแบบเคลียร์ๆแล้วกันนะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าโบลี่กับจีเรนเนี่ยใครเหนือกว่ากันนะครับส่วนเรื่องประเด็นของบิลเนี่ยถือว่าผมสรุปให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือบิลเหนือกว่าโบลี่นะครับส่วนใครจะเถียงเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันก็ไปเถียงในคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ขออธิบายเรื่องนี้อีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดสำคัญมากๆก็คือคนที่มีพลังเยอะกว่านะครับไม่ได้หมายความว่านะครับจะชนะทุกคนนะครับเพราะหลายคนเนี่ยก็มักจะเข้าใจผิดเสมอว่าพลังเยอะกว่าคือผู้ชนะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องดราก้อนบอลนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็ผมเคยยกมาหลายกรณีและวันนี้ขอกรณีใหม่แล้วกันนะครับอย่างเช่นโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับที่มาบุกโลกใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยโกคูก็พูดตรงๆเลยว่าโกลเด้นฟรีเซอร์พลังเยอะกว่าโกคูร่างบลูอีกแต่โกลเด้นฟรีเซอร์ก็แพ้ไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่เน็ตพลังตัวเองได้ไม่ดีพอนะครับพอสู้ไปสักพักนะครับพลังก็ลดพวกภาพเลยจึงทำให้แพ้โกคูบลูนี่แหละครับเป็นจุดสำคัญเลยว่าเห็นไหมล่ะโกลเด้นฟรีเซอร์พลังเยอะกว่าแต่ทำไมยังแพ้โกคูบลูที่พลังน้อยกว่าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมเชื่อนะครับจะต้องมีคนเอารูปนี้เนี่ยมาให้ผมดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมทำคลิปเสร็จปั๊บก็มักจะมีคนเอารูปนี้มาให้ผมดูเสมอพี่เห็นไหมโบลี่เนี่ยก็คือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เจอมาเนี่ยแข็งแกร่งกว่าบิลอีกแข็งแกร่งกว่าโบลี่อีกนะครับซึ่งไอเนี้ยผมบอกเลยนะครับที่ดูกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นการแปลนะครับแต่ว่าเป็นการแปลฉบับที่ผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูแบบฉบับญี่ปุ่นจริงๆแล้วลองเอามาแปลนะครับคุณสามารถพิมพ์ข้อความภาษาญี่ปุ่นได้เลยนะอ่ะแล้วก็ไปแปลได้เลยคือมันจะมีความหมายอีกแบบนึงไปเลยนะครับเพราะหมายอีกแบบเดิมเนี่ยก็คือจากเหตุการณ์ที่ฟรีเซอร์เนี่ยได้ก่อขึ้นนะครับทำให้ชาวไซย่าทั้งสองเนี่ยก็คือแข็งแกร่งขึ้นก็หมายความว่าโกคูกับเวจิต้านะครับแข็งแกร่งขึ้นนะครับไม่ได้มีประโยคไหนหรือคำพูดไหนเลยนะครับที่บอกว่าเนี่ยเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมานะครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจจุดนี้แล้วนะครับว่าพลังเยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะครับผู้ที่มีพลังน้อยกว่านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเราไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าจีเรนกับโบลี่นะครับใครมีพลังมากน้อยกว่ากันเพราะสองคนนี้ก็ไม่เคยปะทะกันนะครับอันนี้เราพูดแบบหลักตามตรงเลยว่าในเมื่อไม่เคยปะทะกันเนี่ยจะวัดพลังกันด้วยมันก็ยากใช่ไหมครับจุดเด่นของโบลี่นะครับก็คือความบ้าคลั่งในการต่อสู้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเขาบ้าคลั่งในการต่อสู้ก็จริงนะครับแต่ถามว่าถ้าเขาอยู่ในกรณีที่ไม่บ้าคลั่งเนี่ยพลังของเขาก็จะไม่เยอะเท่านี้นะครับคือจุดเด่นของเขาคือความบ้าคลั่งพลังล้นเหลือนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีสกิลในการต่อสู้เลยก็ได้นะครับสกิลยังไงเช่นการจับพลังของคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยเวลาเขาโจมตีจึงทำให้โจมตีแบบสเปะสปะนะครับก็คือแบบว่าโจมตีแบบไม่ค่อยจะมีผลสักเท่าไหร่นะครับในเมื่อเจอศัตรูเนี่ยที่เก่าเกมกว่าหรือมีพลังที่เทียบเท่ากันหรือมากกว่าเนี่ยโบลี่นะครับเรียกได้ว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะความสเปะสปะของพี่แกนั่นแหละครับส่วนจีเรนนะครับแน่นอนแหละว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีดีแค่พลังนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีสมาธิในการต่อสู้สูงแล้วก็มีสกิลการต่อสู้นะครับที่พลิกแพลงและหลากหลายมากๆเลยเอาง่ายๆนะมันคือระดับปรมาจารย์และสำหรับจีเรนน่ะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถามเทียบกับพลังกับจีเรนกับโกคูละกันเพราะสองคนนี้เคยปะทะกันใช่ไหมครับแน่นอนจีเรนนะครับไม่สามารถสู้โกคูยูไอร่างเพอร์เฟกต์ได้ก็คือร่างหัวเงินเยอะๆนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอ้ร่างเพอร์เฟกต์นั้นน่ะมันก็เป็นได้ไม่นานใช่ไหมครับถ้าจีเรนยื้อเป็นเขาก็ชนะถ้าเทียบกับสเกลพลังของจีเรนนะครับก็น่าจะเหนือกว่าโกคูยูไอร่างหัวดำไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจีเรนนะครับยังสามารถฟูลอัพพลังเป็นฟูลพาวเวอร์ขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าเหนือกว่าร่างโกคูยูไอหัวดำไปอีกก็สรุปง่ายๆแล้วกันนะครับก็ไม่รู้นะครับคนจะถ่ายหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะแต่ก็ผมไม่รู้จะปั่นกระแสไปทำไมอ่ะก็ในเมื่อได้ข้อมูลมาแบบไหนหรือว่าอะไรแบบไหนก็พูดไปตามจริงเลยแล้วกันนะครับก็คือผมก็คิดว่าจีเรนนะครับเหนือกว่าโบลี่นะครับก็สู้กันตัวๆเลยเนี่ย
จิเลนนะครับน่าจะสู้สบายมือกว่าด้วยนะในการต่อสู้นะครับเพราะว่าจิเลนก็เป็นคนนึงที่ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์นะครับมีการต่อสู้มีการฝึกจับเทพทำลายล้างมาโดยตรงเลยเนี่ยคือเขาไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับจิเลนผมต้องขอพูดก่อนละกันนะครับสำหรับโรลี่เลยเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวละครที่กระจอกงอกง่อยนะครับแน่นอนเขาเป็นคนที่เก่งมีพรสวรรค์นะครับแต่ถ้าในปัจจุบันนะตอนนี้เลยเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตีค่าเขาสูงเกินไปเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ฝึกฝนมาซึ่งถ้าเขาไปฝึกฝนดีๆฝึกฝนให้เก่งๆเนี่ยเชื่อแหละครับว่าเขาจะเป็นขุมกำลังที่ดีคนนึงเลยเรื่องพลังของเขาในอนาคตเนี่ยมันเก่งขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าณปัจจุบันนะครับผมฟันธง 100% เลยครับก็คือนอนยันยืนยันเลยว่าเขายังไม่ได้เก่งกว่าจิเลนหรือเทียบเท่ากับบิลแน่นอนนะครับคือมันยังต้องสะสมประสบการณ์อีกเยอะนะครับสำหรับโรลี่เลยเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนเนี่ยไปฟังมาจากไหนเรื่องที่ว่าโบลี่เนี่ยแข็งแกร่งกับเก่งทะลุบิวไปเพราะว่ามีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามผมเรื่องนี้เยอะมากๆแล้วก็ผมเนี่ยพยายามที่จะอธิบายให้เยอะมากๆอธิบายจนแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วอ่ะเพราะว่าพออธิบายไปเสร็จปั๊บเนี่ยหลายคนก็แบบรับไม่ได้แล้วก็มาต่อว่าผมแต่ผมก็เข้าใจแหละนะว่าเออมันเป็นสิ่งที่ความคิดของแต่ละคนแล้วกันว่าจะคิดยังไงอันนี้ผมไม่เคยห้ามเลยนะคือคิดได้เลยทุกอย่างเพราะอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งแหละครับว่าถ้าให้เลือกระหว่างโบลี่กับท่านบิลเนี่ยผมจะชอบตัวละครตัวไหนมากกว่ากันผมก็พูดตามตรงว่าผมชอบโบลี่มากกว่าหรือยิ่งโบลี่กับจีเลนแม่งยิ่งแล้วใหญ่เลยผมก็ต้องชอบโบลี่มากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาความชอบส่วนตัวตัวเองเนี่ยเอาไปใส่ไงคือผมต้องทำคลิปเป็นกลางที่สุดในเมื่อผมเห็นอะไรผมก็ตอบไปตามที่เห็นเท่านั้นแหละครับก็เอาง่ายๆละกันสำหรับโบลี่กับจีเลนเลยเนี่ยใครเก่งกว่ากันส่วนตัวผมให้จีเลนเก่งกว่านะครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้เหลื่อมล้ำอะไรกันมากหรอกแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับโบลี่กับบิลเนี่ยอันนี้ผมฟันธงเลยว่าบิลเนี่ยเก่งกว่าแน่นอนแล้วกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับจิเลนนะครับถ้าเขากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยพลังของเขาเนี่ยจะต้องเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าจิเลนนะครับก็สามารถฝึกฝนได้นะครับไม่ใช่แค่พวกพระเอกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถฝึกฝนได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็หวังว่าจะไม่มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับอนาคตว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร